จะบอกว่าไม่ได้สั่งมาจากเพจของเขาเพราะว่าไปสั่งมาจาก Shopee เพราะว่าอะไรเพราะว่า CM ไม่ได้ CM ไม่ติดก็เลยอาบงอันนี้อร่อยผักเขาไม่แข็งปั๊กอ่ะไม่อารมณ์เหมือนแบบว่ากินแล้วฟันแตกอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วนะจ๊ะวิดีโอนี้นะคะเราก็รอคอยมาประมาณหนึ่งมากๆเพราะว่าเราอยากจะมากินผักกรอบจ้านี่เลยจ้าทุกคนอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นผักกรอบของแบรนด์ผักอบกรอบตาแม่อีพิมอร่อยเด็ดกินดีมีประโยชน์นะคะผักแท้ 100% นะคะจะบอกว่าไม่ได้สั่งมาจากเพจของเขาเพราะไปสั่งมาจาก Shopee เพราะว่าอะไรเพราะว่า CM ไม่ได้ CM ไม่ติดก็เลยอาบงแต่ว่าด้วยความที่เราอยากกินมากๆเราก็เลยไปสั่งมาจาก Shopee นะทุกคนให้ดูนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาแหละคิดว่าน่าจะไม่ไกลการะเลยนะทุกคนดูห่อนี้นะคะจําไม่ได้ว่าประมาณ350หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้500กรัมมาคลิปนี้ก็เรียวๆอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเราซื้อเองจ้าก็คือจะบอกว่าตอนมาก็คือเขาซีนอย่างดีเลยนะเพราะว่ากันแตกไงเพราะว่าถ้ามันแตกแล้วมันน่าจะไม่แซ่บต้องแกะยังไงก่อน ก็คือเขาต้องซีนดีขนาดนี้เลยแหละเนาะเพราะว่าเขาก็คงจะกันแบบอะไรเข้านี่ทุกคนหอยเยอะมากว่าสั่งน้ำพริกมาด้วยนะไม่ใช่สิน้ำพริกพริกทอดจะบอกว่าพริกทอดอร่อยมากแล้วก็คือกินเก่งกินบ่อยมากพริกทอดพริกทอดอร่อยจริงๆนะไม่เผ็ดมากด้วยถ้าเกิดใครแบบสาวกก็ต้องตำเราสั่งมาแค่ห่อเดียวนะคะเดี๋ยวจะทีเราจะเทแค่ไปกินก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะมาเริ่มกันนะคะมีกี่อย่างไม่รู้อ่ะน่าจะมีเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักสักอย่างเลยรู้จักแค่อันนี้คือถั่วฝักยาวเราจะมาลองกินถั่วฝักยาวก่อนนะคะอันดับแรกถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวจะมีความจืดแล้วก็อันนี้จะมีความแบบเค็มนิดแล้วก็อารมณ์เหมือนเขาใส่พวกวาซาบินิดแต่ทุกคนแต่ไม่ได้เค็มแต่ก็รู้สึกว่ามันจืดแล้วก็มันไม่แข็งอารมณ์เหมือนกินขนมอบกรอบเหมือนพวกถั่วลันเตาอะไรประมาณนี้ถั่วฝักยาวไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันก็เฉยๆแล้วเราจะมาลองกินอันนี้ทุกคนอันนี้คืออะไรวะไม่รู้จักอะนะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวลองกินก่อนอันนี้อร่อยผักเขาไม่แข็งปักอะไม่อารมณ์เหมือนแบบว่ากินแล้วฟันแตกอะอันนี้อร่อยว่ะอะไรวะกินผักกรอบนะไม่จืดเหมือนทำผักยาวต่อมาอย่างที่สามอันนี้น่าจะเป็นพุทราอบแห้งอ่ะลองกินพุทราอบแห้งมันเหนียวมากทุกคนพุทราอารมณ์เหมือนแบบเหมือนพุทราที่เขาไปอบแห้งอ่ะเคยกินปะแล้วพอมันเอามาทำอบกรอบแบบมันไม่กรอบมันเหนียวพุทราเหนียวปะดีไปแล้วนะสุดผู้ชายไม่ผ่านต่อไปอันนี้ก็คือฝักทองฝักทองก็คือมาชิมประมาณนี้ไม่ใหญ่พอดีคำเห็นเขาบอกว่าของจีนอ่ะก็คือแข่งฟันแตกได้เลยนะนั่นคือฝักทองฝักทองก็อร่อยมันนิดหวานนิดแล้วก็ไม่แข็งแต่ก็ไม่มีความเค็มก็คือฝักทองยังสู้อันนี้ไม่ได้อันนี้จะบิดรูทหรือเปล่าวะทุกคนกระเจี๊ยบมันแตกบอกเห็นเขาบอกว่ากระเจี๊ยบต้องลองนะเดี๋ยวลองกระเจี๊ยบนะอันนี้ต้องไปกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเป็นเฉยๆอ่ะกระเจี๊ยบเป็นเฉยๆยังไม่รู้สึกว่าอะไรจะสู้อันนี้ได้สักอันเลยเนาะน่าจะแค่ให้ความสวยงามต่อมาเห็ดหอมอ
เห็ดหอมก็เห็ดหอมก็มีความแบบไม่มีกลิ่นของความเป็นเห็ดแรงเลยปลายลิ้นจะรู้สึกถึงความเห็ดแต่ว่าก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้ว่าออยน่าจะเป็นเพราะออยชอบกินอะไรเค็มๆอ่ะต่อมาอันนี้น่าจะเป็นมันแท่งมันแท่งก็คือมันแท่งทั่วไปมันอบกรอบทั่วไปก็เฉยๆหมดยังวะแล้วก็เขามีใส่อันนี้มาให้ด้วยเนื้อน่องหิมพานต์ชอบกินอยู่แล้วหมดแล้วเหรอเดี๋ยวขอส่องในถุงก่อนนะหมดแล้วทุกคนมีกี่อย่างเนี่ยถ้าตามรูปก็จะมีเห็ดหอมมีมันมีกล้วยแครอทอยู่ไหนนี่พยายามจะส่องหากล้วยนะเนี่ยมันจะไม่เจอนะมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนมันก็หมดแล้วอะที่ออยทีมาก็คือมีเท่านี้แหละดูนะคะก็จะมี1อย่าง2 1 2 3อย่าง4อย่าง5อย่าง1 2 3 4 5 6 7กระเจี๊ยบทำไมออยเจอแค่7อย่างวะมีกี่อย่างทำไมฉันเจอแค่7อย่างกูถามใครเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้คะแนนนะคะในความแข็งไม่แข็งกินได้เคี้ยวได้ฟันไม่แตกไม่ระเบิดในความรสชาติมีความเค็มนิดๆวาซาบิหน่อยๆแต่ไม่เค็มมากแต่ก็ไม่มีรสชาติของความเป็นผักเลยก็คือคนที่ไม่กินผักก็คือสามารถกินได้ถ้าให้คะแนนที่ชอบที่สุดก็คืออันนี้เพราะว่ามีรสชาติความเค็มหน่อยๆซึ่งเราชอบแล้วก็กรอบของความเป็นผักกรอบอ่ะมันเลิศเดี๋ยวเราจะมากินพริกทอดให้ดูจะบอกว่าพริกทอดอร่อยนะแต่ไม่รู้แบรนด์อื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้โอเคแล้วก็ไม่แพงด้วยอันนี้100กรัมนะคะน่าจะถึงละร้อยมีพริกทอดนะพริกทอดคืออร่อยพริกทอดคืออร่อยเราชอบพริกทอดเพราะว่าเขาจะมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีรสชาติของความแบบกินแล้วรู้สึกแบบกินแล้วโอเคอะพูดไม่ถูกก็คืออร่อยไปตำแต่ก็อร่อยนะมีความรสชาติของรสชาติเชื่อมแต่อันเนี้ยอร่อยเขาเรียกว่าอะไรวะ Google แป๊บนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างในนี้เนี่ยจะมีฟักทองบีทรูทแครอทถั่วฝักยาวเห็ดหอมถั่วลันเตากระเทียมพุทราบรอกโคลี่แครอทเม็ดมะม่วงแล้วก็มันฝรั่งแต่รอบผักจะได้คล้ากันไม่ได้ครบทุกผักใช่ไม่ได้ครบทุกผักจริงคล้ากันจริงที่ออยที่ในถุงที่ออยซื้อมามันไม่มีก็คือแครอทไม่มีถั่วลันเตาใช่ถั่วลันเตาไม่มีเพราะว่านี้คือถั่วฝักยาวแล้วก็บรอกโคลี่ไม่มีแต่ชอบที่สุดก็คือบีทรูทอร่อยก็เยอะมากแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะชอบมึงชอบกันนะคะแล้วแต่รสลิ้นเนาะแต่พริกทอดอร่อยพริกทอดอร่อยแนะนำอย่างอื่นยังไม่เคยกินกินไปกินมาก็จะเริ่มเลี่ยนแล้วอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนก็ลองไปหาซื้อกินดูนะคะก็บอกว่าสำหรับบางคนการกินผักมันก็ยากจริงๆนะอย่างเด็กน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยอย่างหลานน้อยก็คือกินไม่ได้เลยแต่ก็คือเขาไม่อยู่เนี่ยถ้าอยู่ก็น่าจะเอาเขามาถ่ายด้วยแหละก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะกินได้ไหมสำหรับเด็กนะคะก็สำหรับพ่อแม่ก็ลองไปหาซื้อให้ลูกกินดูนะโอ้ว่ามันกินได้มันไม่มีความขมของผักแล้วก็ใส่ความเป็นสแน็คเข้าไปอ่ะทำให้เด็กน้อยก็รู้สึกว่าเออมันคือขนมนะมันไม่ใช่ผักอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองไปหาซื้อดูเนาะประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้มีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะกินไม่ถูกใจหรือว่าอะไรใดๆก็ขอบคุณขอโทษไปด้วยนะคะไปแล้วนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ